ครองโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นสภาพครอบครัวที่ยังมีภาระมากนะรายได้น้อยเราจะทำไงเนี่ยให้เด็กเขามีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ดีขึ้นว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ริมด้านนอกของชุมชนผู้ปกครองโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นสภาพครอบครัวที่ยังมีภาระมากนะรายได้น้อยฉะนั้นเด็กๆที่นี่ก็เลยส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดแล้วเนี่ยก็ยังขาดโอกาสทางการศึกษาหรือสายป่านที่จะส่งนักเรียนต่อมันค่อนข้างจะน้อยนะก็ทำให้โรงเรียนมาดูว่าเราจะทำไงเนี่ยให้เด็กเขามีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ดีขึ้นพอเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราจะเน้นทักษะวิชาการแล้วเราก็จะมีทักษะวิชาอาชีพเนี่ยเข้ามาเสริมด้วยกิจกรรมในตอนเย็นนะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยเป็นกิจกรรม OIC ก็คือให้เด็กรวมตัวกันแล้วใครต้องการฝึกทักษะอาชีพอะไรหรือสนใจทักษะอาชีพอะไรเนี่ยก็รวมตัวกันแล้วก็เชิญคุณครูมาเป็นที่ปรึกษาเพราะมองว่าเด็กเราเนี่ยถ้าเรียนทักษะอาชีพแล้วหรือมีความรู้ทางอาชีพติดตัวไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวหรือหารายได้ระหว่างเรียนหรืออาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสริมในเรื่องการมีรายได้นะฉะนั้นเด็กก็จะได้ฝึกฝนทักษะอาชีพปฏิบัติจริงซึ่งในแต่ละเดือนพอเด็กเรียนครบประมาณ 3-4 สัปดาห์เนี่ยก็จะเปลี่ยนทักษะอาชีพใหม่ทำไมโรงเรียนต้องทำนี้เพราะว่าต้องการให้เด็กเขาค้นพบตัวเองว่าตัวเองได้มีความถนัดในทักษะอาชีพอะไรหรือมีความสนใจไหมพอทำงานประดิษฐ์แล้วไม่ถนัดกับตัวเองเอาไปทำอาหารดูสิทำแล้วก็ยังไม่เวิร์กอีกเอาไปทำขนมดิอะไรเนี้ยคือจะให้เด็กคนเขาค้นพบตัวเองด้วยคือเด็กเนี่ยพอทำกิจกรรมประเภทลงกลุ่มปฏิบัติหรือทำขนมหรือทักษะอาชีพในกลุ่มอื่นๆศิลปะดนตรีกีฬาเนี่ยนะเด็กจะมีความสุขในการร่วมกิจกรรมมากก็อย่างน้อยๆตัวนี้โรงเรียนก็มีความหวังว่าเด็กสามารถที่จะหารายได้ในระหว่างเรียนถึงแม้จะยังทำไม่ได้เขาจบไปแล้วไปทำงานหรือไปเรียนต่อแล้วไปเจอสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนเนี่ยก็อาจจะทักษะตัวนี้ไปทำมากินไปประกอบอาชีพได้